รวบรวมทุกเรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลรักษาบ้านโดยช่างมืออาชีพที่นี่รายการช่างเล่าเรื่องน็อกน็อกสวัสดีครับวันนี้รายการช่างเล่าเรื่องกับน็อกน็อกนะครับจะมาแก้ไขปัญหาทุกงานซ่อมบำรุงในบ้านของคุณกันครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการเชื่อมต่อสายไฟภายในบ้านนะครับอันเกิดมาจากการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าใหม่นะครับเต้ารับหลอดไฟนะครับมีการเชื่อมต่อแบบไหนบ้างวันนี้เรามาดูกันครับวิธีการต่อสายไฟมีหลายแบบที่สำคัญคือต้องแน่นหนาปลอดภัยและแข็งแรงเพื่อให้สายไม่หลุดง่ายแต่ก่อนจะต่อสายไฟอย่าลืมตัดไฟก่อนทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยในชีวิตนะครับเริ่มต้นด้วยการใช้คัตเตอร์นะครับหรือครีมปอกสายไฟนะครับออกมาประมาณสัก2นิ้วครับปอกสายไฟเรียบร้อยแล้วนะครับก็นำตัวสายไฟนะครับวางเป็นกากบาทนะครับเราสามารถใช้ครีมนะครับในการบิดแล้วก็บิดนะครับเพื่อให้เป็นเกลียวนะครับเมื่อเราพันเกลียวเรียบร้อยนะครับเราก็ใช้ตัวเทปพันสายไฟนะครับพันหรือว่าเราจะใช้เป็นตัวไวนัทในการเชื่อมต่อก็ได้นะครับต่อมาเป็นการเชื่อมสายแบบรับแรงดึงนะครับเมื่อปอกสายไฟ3นิ้วเรียบร้อยนะครับก็นำสายไฟมากากบาทในลักษณะนี้นะครับตรงกึ่งกลางนะครับแล้วก็ใช้มือหมุนได้เลยครับเมื่อเราต่อเรียบร้อยนะครับเราก็ใช้ครีมนะครับในการบีบอัดเพื่อให้แน่นนะครับสายไฟแน่นยิ่งขึ้นนะครับแล้วเราก็ใช้ตัวเทปพันสายไฟนะครับพันเพื่อป้องกันการทริปช็อตนะครับการเชื่อมต่อสายไฟแบบฉนวนคู่นะครับก็เป็นการเชื่อมต่อแบบเดียวกับตัวรับแรงดึงวิธีการติดตั้งนะครับเวลาพันสายเนี่ยเราย้ายจุดให้เยื้องกันในลักษณะนี้นะครับเพื่อป้องกันการทริปช็อตนะครับเมื่อเราพันตัวเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วก็พันด้วยตัวเทปพันสายไฟนะครับสำหรับการทำงานเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับต้องสับเบรกเกอร์ทุกครั้งนะครับเพื่อความปลอดภัยหรือเราติดป้ายเตือนว่าห้ามสับตัวเบรกเกอร์ไฟฟ้านะครับเพื่อความปลอดภัยในการทำงานทุกครั้งนะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการซื้อสายไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าสามารถเข้ามาเลือกซื้อได้ที่เว็บไซต์ knock.com นะครับใครที่กำลังวางแผนปรับปรุงหรือซ่อมแซมบ้านนะครับกำลังมองหาช่างและไม่รู้จะไปหาช่างดีๆจากที่ไหนนะครับสามารถเข้ามาที่ knock.com/serviceinstallation นะครับเรามีช่างทุกประเภทงานทุกหมวดงานนะครับการันตีรีวิวผลงานจริงจากลูกค้าที่ใช้บริการผ่านน็อกกว่า 1,000 ลายหรือใครที่ต้องการคำปรึกษาวางแผนงบประมาณหรือเทคนิคการปรับปรุงบ้านต่างๆจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญน็อกน็อกก็มีบริการนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับน็อกน็อกขอจบทุกเรื่องบ้านสวัสดีครับน็อกน็อก